ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อพิชัยคารีล้วนเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดครับมาจากอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับแต่ปัจจุบันอยู่กรุงเทพครับชื่อเล่นฮะชื่อเล่นชื่ออะไรดีให้เราเรียกว่าชื่อนิดก็ได้ครับนิดฮะนิดครับลุงนิดนะครับลุงนิดปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ75ครับประมาณ75ครับวันนี้มาใครครับผมมากับภรรยาครับอ๋อครับภรรยาอยู่ข้างนอกมั้งเนี่ยดูอยู่ตอนนี้ดูอยู่เลยทำอาชีพอะไรครับตอนนี้เป็นข้าราชการบำนาญครับครับแล้ววันนี้มาเนี่ยจะมาแสดงความสามารถอะไรให้พวกเราดูคะก็ยิงธนูครับยิงธนูยิงธนูโบราณฮะธนูโบราณโอ้เริ่มต้นได้ไงครับมาสนใจในการยิงธนูโดยการชักชวนของลูกนะครับแล้วก็ไปดูในสนามยิงธนูเขาก็เจอธนูที่มันราคาแพงซึ่งส่งมาจากต่างประเทศนะครับราคาหลายหมื่น 30,000 40,000 นะครับก็เห็นว่าเอ๊ะเราน่าจะหาธนูพื้นเมืองของเรายิงได้สามารถที่จะทำได้ตั้งแต่นั้นมาก็เลยเสาะหาไม้ที่จะมาทำธนูนี่แหละครับดั้งเดิมผมเป็นคนต่างจังหวัดอยู่แล้วนะครับไม้มันก็มีเยอะในป่าในทั้งหลายนี่แหละผมก็ลองทำดูนะลองผิดลองถูกดูเยอะเหมือนกันนะไม้เกือบ10-20ชนิดนะครับไม้ประดู่ไม้อะไรนะครับปรากฏว่าไม่ค่อยได้ความเท่าไหร่หรอกครับแล้วก็บังเอิญมาเจอที่ทับลานนี่แหละครับต้นลานที่อุทยานแห่งชาติทับลานนี่แหละครับก็เห็นว่าก้านลานเนี่ยสามารถที่จะมาทำธนูได้ซึ่งเป็นส่วนของเขาเรียกว่ากระดูกลานนะครับตรงนั้นอ่ะทุกปีต้องตัดแต่งกิ่งทิ้งไอ้ส่วนที่ทิ้งไปนี่แหละครับเอามาทำธนูได้เพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงมีความทนทานเหนียวแล้วก็มีแรงดีดสูงครับซึ่งเหมาะสำหรับที่ทำธนูมากเลยครับหลังจากที่ผมทำธนูเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เลยต้องพิสูจน์ว่ามันใช้ได้จริงไหมก็เลยต้องเข้าสนามยิงแข่งขันในรายการใหญ่ๆทั้งหลายนะครับแข่งกับธนูที่เป็นของธนูส่งมาจากต่างประเทศราคา 3-4 หมื่นนี่นะครับซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าธนูพื้นบ้านของเรานี่แหละครับสามารถที่จะแข่งขันกับธนูราคาแพงๆได้ผมก็คิดว่าจะต้องเป็นไม้ลานนี่แหละครับผมเลยตั้งชื่อเป็นว่าเป็นราชาของไม้ที่ทำธนูเลยนะครับก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มทำธนูเองครับทำธนูเองแล้วครับแล้วก็ส่งไปให้มหาวิทยาลัยบ้างฮะมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแถวๆทางชลบุรีทางมหาสารคามอะไรพวกนี้ผมส่งไปเยอะเลยครับส่งไปให้เลยครับต้องสอนเหมือนกันนะครับพวกนี้ก็ต้องสอนสอนการทำธนูหรือสอนยิงนะคะผมสอนทุกอย่างนะครับสอนคือปัจจุบันนี้สอนคนอื่นทำด้วยเหรอคะมีคนสนใจอยู่บ้างครับเขาก็มาคุยแล้วธนูโบราณมันต่างจากธนูที่ไม่โบราณยังไงครับมันมีแต่คันกับสายเท่านั้นเองนะครับคันกับสายไม่มีจุดเล็งไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยคือเหมือนกับเวลาเราดูหนังที่มันมีเป็นไม้อย่างเดียวแล้วก็ยิงได้เลยครับแบบนั้นแหละครับยิงได้ไกลเท่าไหร่คะเคยทดสอบมาแล้วครับธนูเวลานี้ยิงได้ไกลประมาณ150เมตรครับ150เมตรก็ไกลพอสมควรเลยค่ะธนูอันนึงนี่ราคาประมาณเท่าไหร่คะประมาณ 1,500 บาทครับคันนึงนี่ใช่ไหมคะเทียบธนูต่างประเทศก็ 50,000 ลองคิดดูครับคนละเรื่องเลยนะคะครับผมแต่แข่งขันได้นะครับเท่านี้สำหรับพวกหนูเนี่ยไม่ได้มีความใกล้ชิดกับธนูสำหรับคุณลุงนิดช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าธนูนี่มันดียังไงคะการเล่นธนูเนี่ยเหมือนการยิงปืนนี่เขาว่าได้สมาธิแต่การยิงธนูนี่ได้มีกำลังกายออกได้ด้วยมีเหงื่อออกทำงานพวกนี้ก็มีเหงื่อออกเพื่อนๆยังถามเลยเอ้ยไปทำทำไมธนูอ่ะมันไม่ได้กำไรกำนี่กำไรอะไรมันทำแบบขาดทุนซะด้วยซ้ำไปผมบอกผมมีกำไรก็คือผมได้เหงื่อครับครับผมได้เหงื่อผมมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นโอ้โหผมพอใจแล้วครับแค่นั้นแหละครับครับชอบแนวคิดนี้มากเลยแล้ววันนี้ความฝันที่คุณลุงนิดอยากได้กลับไปคืออะไรคะต้องการได้ทุนสักก้อนไปทำการเพื่อจะใช้สอนแล้วก็อบรมทั้ง
การทำธนูและการยิงธนูให้เด็กๆชาวบ้านให้คนแถวๆอุทยานแห่งชาติทับลานเพราะว่าที่ทับลานมันมีต้นลานอยู่มันเป็นป่าแห่งสุดท้ายของประเทศก็อยากจะฝากพวกนี้เก็บไว้นะครับความสามารถของผมนี่ก็มีอยู่จุดเดียวก็คือทำธนูไม้ลานนี่แหละครับก็อยากจะให้มันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านต่อไปนะครับเพื่อรักษาป่าได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอดูนะคะครับสวัสดีครับทางคณะกรรมการครับระวังน้ำนะครับมันจะมีหนามนิดนึงครับแต่ไม่ได้คมมากอ๋อนี่สวยนะครับแล้วตัวไม้จะมีสีสองสีครับผมยังงงจะงอยังไงจะงอยังไงเดี๋ยวนี่กว่าจะเหลาได้นี่นานไหมฮะมาเป็นคันเนี่ยฮะจากอันเนี้ยฮะถ้าเป็นผมก็ชั่วโมงเดียวครับชั่วโมงเดียวทำในรายการเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าครับอยากเห็นไหมครับว่าเมื่อเสร็จเป็นธนูแล้วหน้าตาเป็นยังไงครับอยากเห็นครับทีมงานครับสิ่งที่อยู่ในผ้านี้คือธนูไม้ลานจากฝีมือของลุงนิดนะครับเฮ้ยสวยอ่ะโอ้มันใหญ่มากนะเท่มากเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีภารกิจมาท้าทายลุงนิดครับเคยดูซุปเปอร์ซิกซ์ตี้ใช่ไหมครับเคยครับแล้วโจทย์เราเท่าที่เคยเห็นนี่ง่ายหรือยากครับโอ้แต่ละอันยากมากเอ้ยไม่เอาสิถึงกับบ่นลุงนิดครับของลุงนิดนี่พิเศษสุดครับเพิ่มลูกชิ้นด้วยทีมงานครับอุปกรณ์ครับเชิญครับเชิญด้านนี้ครับลุงนิดครับทางคณะกรรมการครับและนี่คือภารกิจแรกของลุงนิดครับเรามีลูกโป่งดัดเป็นวงกลม3ลูกครับลุงนิดมีโอกาสยิงลูกละ2ครั้งครับต้องยิงให้ถูกเป้าหมายครับทางกรรมการครับอยากให้ลุงนิดยิงสีไหนก่อนครับเอาวงนอกก่อนเลยได้ไหมคะเป้าแรกสีม่วงครับโอกาส2ครั้งครับโอกาส2ครั้งครับโอกาสครั้งที่1ครับเชิญครับเป้าหมายคือลูกโป่งสีม่วงนะครับธนูที่ไม่มีศูนย์เล็งนะครับนี่การเล็งจากสัญชาตญาณนะครับโอ้โหลุงหล่อไปไหมเอออันอาจจะฟลุกซะมากกว่าอันน่าตรงตัวด้วยตัวแอ๊กด้วยเป้าหมายแรกเรียบร้อยนะครับเป้าหมายต่อไปสีอะไรดีครับท่านคณะกรรมการครับต่อสีเขียวครับสีเขียวครับเรียงเลยลูกโป่งสีเขียวโอกาสครั้งที่1ครับเชิญครับลูกโป่งสีเขียวนะครับไปครับสีแดงครับสีแดงโตโตเอาทางนู้นดีกว่าครับผมทรงคล้ายจริงจริงโตทักก็ดีแล้วนะครับยิงทางนู้นนะครับคุณลุงครับเป้าหมายต่อไปสีแดงนะครับมันอาจจะผิดก็ได้นะครับไม่ผิดครับได้แน่นอนครับคือส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับครับลูกที่1เนี่ยมันเข้าเต็มลูก2ก็เข้าเต็มนะที่ยิงแข่งขันมาพอลูกที่3นี่ออกไปเลยครับเป็นอย่างนี้เสมอเหรอครับครับมันเป็นอย่างนี้เสมอเลยครับแต่วันนี้จะเปลี่ยนไปครับอาจจะท่านผู้ชมครับขอกำลังใจครับสู้ครับลุงครับสู้ครับ
ลูกที่3เชิญครับโอกาสอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณลุงครับเชิญเลยครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดยิง4โดน3โอ้โหเยี่ยมครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพียงด่านแรกเท่านั้นครับยังมีโจทย์ต่อไปที่จะท้าทายลุงนิดครับทีมงานครับขอโจทย์2ให้ว่องครับทางคณะกรรมการครับและนี่คือภารกิจที่2ของลุงนิดครับลุงนิดครับตามผมมานิดนึงครับเป้าหมายของเรามีอุปสรรคครับเรามีคนดี2คนอยู่ด้านหน้าบางคนไม่ดีด้านหลังครับมันมีช่องอยู่นิดเดียวครับลุงนิดต้องยิงประมาณช่องเนี้ยครับให้โดนเป้าหมายนี้อย่าโดน2เป้าหมายนี้ครับให้โอกาส3ครั้งต้องยิงให้โดนไหวไหมครับไหวครับโอเคเหมือนลุงลังเลเหรอครับครับมันยากไหมครับยากครับยากมากยากใช่ไหมครับยากมากเลยครับยากมากนะครับยากมากให้โอกาส3ครั้งครับโอกาสครั้งที่1ครับลุงนิดครับเชิญครับเต็มหัวเลยโอ้โหกลางหัวคือมีช่องเหลือแค่นี้ครับถ้าโดนก็ต้องโดนตรงนี้ครับซึ่งลุงนิดทำภารกิจที่2ได้สำเร็จครับขอบคุณครับขอบคุณตามธรรมเนียมซูเปอร์60ครับจะมีอีกหนึ่งภารกิจและเป็นภารกิจที่ยากที่สุดครับทีมงานครับโจทย์สุดท้ายครับเป้าหมายเคลื่อนไหวครับนี่ครับนี่มันทะลุกลางคือมันมีพื้นที่อยู่บริเวณนี้ฮะถ้าโดนก็ต้องโดนตรงนี้ครับตายแน่โจรร้ายกลางกระบาลเลยครับกลางเลยยิงแสกหน้าเป็นอย่างนี้เองและนี่คือภารกิจสุดท้ายของลุงนิดครับเป้าหมายอยู่สูงครับคือลูกโป่ง3ใบนี้นะครับเมื่อเราเริ่มเข้าสู่ภารกิจลูกโป่งจะค่อยๆหล่นลงมาเรามาดูกันว่า3เป้านี้คุณลุงจะยิงโดนกี่เป้าหมายครับคุณลุงประจำที่ด้านนี้เลยครับเชิญครับถ้าพร้อมแล้วลูกที่1ครับมาครับโอ้โหเอ๊ะยากที่สุดลูกแรกยิ้มยิ้มยิ้มอ
ูกต่อไปลูกที่สองนะครับเราก็ไม่หายใจตามเลยเออลุ้นน่าดูอ่ะลุงพร้อมนะครับพร้อมครับลูกที่สองเตรียมตัวนะครับมาครับโอ้โหใส่หัวใส่หัวผมรู้ใจลุงคิดอะไรลุงคิดอยู่ว่าปกติมักจะพลาดลูกที่3ใช่ไหมครับครับลุงครับลองปลื้มความคิดนี้ครับจริงค่ะนี่จะเป็นครั้งสำคัญที่ลุงไม่พลาดครับจริงค่ะทำได้3ลูกลุงเชื่ออย่างนั้นครับลุงลงเชื่อมั่นสิ่งนี้ครับลุงสู้ๆครับท่านผู้ชมครับได้โป๊ะเลยพร้อมครับลูกที่3มาครับลูกนี้เร็วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่พลาดโอ้โหโอ้โหขอบคุณคุณด้านนี้ครับโอ้ไม่พลาดโอ้โหพอล้างอาถรรพ์ท่านผู้ชมครับชายผู้นี้เกษียณอายุแล้วแต่ว่าเริ่มต้นสิ่งใหม่กับธนูไม้ลานมีความสุขตั้งแต่จับเอาไม้ลานมาขัดมาดัดมาเป็นธนูและนี่คือความสามารถที่เราเห็นกับตาครับทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับคุณลุงบอกว่าการที่คุณลุงได้ทำเนี่ยได้เหงื่อเนี่ยคือได้กำไรแล้วคนเดี๋ยวนี้จะชอบคิดว่ากำไรอ่ะคือเม็ดเงินเท่านั้นในความเป็นจริงแล้วกำไรมันมาในหลายรูปแบบมากเลยค่ะคุณลุงได้กำไรอันที่1คือสุขภาพ2กำไรที่ได้ฝากภูมิปัญญาให้กับชาติให้กับคนรุ่นหลังจึงนำมาสู่กำไรอันสุดท้ายที่มันประเมินค่าไม่ได้ก็คือความภูมิใจในชีวิตของคุณลุงนะคะวันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้พวกหนูด้วยที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรามันไม่มีคำว่าเกษียณนะตราบเท่าที่เรายังมีเป้าหมายที่จะทำเพื่อตัวเองแล้วก็คนอื่นอย่างที่คุณลุงทำให้พวกเราดูนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับความฝันของลุงนิดอยากสืบสานธนูไม้ลานครับทั้งสามท่านครับง้างนะง้างนะฮะพวกเราให้ผ่านผมแจ้งเรื่องความฝันของคุณลุงไปยังธนาคารออมสินนะครับธนาคารออมสินดีใจมากที่คุณลุงสามารถคิดสร้างสรรค์ธนูจากไม้ลานของบ้านเราได้นะครับธนาคารออมสินอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการสานฝันครั้งนี้นะครับขอมอบเงินทุนให้คุณลุงไปสร้างสรรค์ธนูไม้ลานนะครับมูลค่า 30,000 บาทจากธนาคารออมสินครับและธนาคารออมสินทราบว่าคุณลุงมีการสอนให้ความรู้เด็กๆด้วยเนี่ยก็เลยคิดว่าอยากจะเตรียมเงินบางส่วนเผื่อว่าเป็นทุนอาหารกลางวันให้เด็กเวลาที่มาเรียนธนูกับคุณลุงนะครับอีก 10,000 บาทรวมวันนี้ธนาคารออมสินมอบให้กับคุณลุง 40,000 บาทจากธนาคารออมสินครับเยี่ยมและนี่คืออาชีพพันเก่าธนูไม้ลานครับคุณลุงนิดครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับคุณลุงครับคุณค่ะขอบคุณมากครับโอ้เด็ดขาดมากนะมั่งจริงนะกิโลอ่ะนี่คือความฝันที่ค้นพบหลังจากเกษียณอายุนะผมนึกว่ายิงมาตั้งนานผมนึกว่าเขาเล่นมาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วอะครับขอบคุณธนาคารออมสินที่ให้ทุน
มาสำหรับเป็นค่าอาหารเป็นค่าอุปกรณ์เครื่องมือและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหลายรู้สึกภูมิใจมากที่ได้มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำธนูไม้ลานที่เราสะสมมาเป็น10ปีเนี่ยให้แก่เยาวชนและคนสนใจทั่วไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ของอุทยานเขาจะได้รักป่าของเขารักไม้ที่อยู่ในท้องถิ่นของเขาผมมีความสุขที่สุดนะครับคนคนหนึ่งเคยยืนมองไปบนฟ้ากว้างใหญ่วันเวลาเวียนไปก็ยังมองฟ้าตรงที่เก่าใครจะมองว่าเราเป็นคนชอบย้ำก็ช่างเขาคงมีดาวบางดาวรอเรามองซ้ำบ้างใช่ไหมให้ย้ำมันต่อไปให้ฝันมันต่อไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะพันเก๋าคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 60ครับ